จากธุรกิจครอบครัวต่อยอดสู่ธุรกิจเพื่ออนาคตที่บ้านเนี่ยก็คือทำลานมันเหมือนที่ภาคอีสานที่เราเห็นกันนะครับก็ข้าวมันอ้อยเราก็มีแนวคิดว่าถ้าจะอยู่รอดในอีก20ปีข้างหน้าก็ควรจะทำกิจการอะไรที่เกี่ยวข้องกับอาหารเราก็เริ่มมีแนวคิดเรื่องของฟีดฟาร์มฟู้ดฟีดคือโรงงานอาหารสัตว์ต่อยอดอาชีพคุณพ่อแล้วก็คือให้ตรงนี้คือฟาร์มก็คือฟาร์มโคนมเพื่อคล้ายๆกับเป็นโชว์รูมให้กับสินค้าของเราฟู้ดเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ต่อยอดกับฟาร์มตัวฟู้ดนี่เนี่ยเราจะไม่ไปขายตามห้างเราก็คือคิดว่าจะทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวภายใต้สโลแกนที่ว่า Fresh Food From Farm ออร่าฟาร์มฟาร์มท่องเที่ยวเชิงเกษตรจึงถือกำเนิดขึ้นบนพื้นที่กว่า66ไร่ที่เที่ยวนี้เนี่ยก็คือจะเป็นอะไรที่คนทั่วไปครับสัมผัสชีวิตเกษตรได้ง่ายที่สุดจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่ได้มาแวะชมโคนมกว่า200ตัวผลิตน้ำนมดิบวันละกว่า 1,000 กิโลกรัมมาตรฐาน GAP เพื่อป้อนสู่ท้องตลาดน้ำนมดิบทั้งหมดนี้เนี่ยคือเราก็ส่งไปที่องค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทยน้ำนมที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงแค่น้ำนมส่วนหนึ่งนะครับจะเริ่มทำตลาดนมนะครับเราก็ทำผลิตนมในแบรนด์ออร่าฟาร์มไอศกรีมแล้วก็ผลิตบนแบรนด์บอนิโต้การแปรรูปนมก็มีอยู่2ผลิตภัณฑ์แต่สิ่งที่อยู่ภายใต้ผลิตภัณฑ์มีเรื่องราวที่น่าสนใจไม่แพ้กันผมมีความเชื่อของพลังธรรมชาติเราก็พยายามจะแบบคือสร้างเรื่องราวให้มันแบบเชื่อมโยงกันระหว่างคนพืชสัตว์ใช้วิธีนี้ครับคนเลี้ยงวัวนะครับวัวเลี้ยงพืชพืชมาเลี้ยงคนทรัพยากรในฟาร์มถูกนำมาหมุนเวียนเพื่อสร้างอาหารที่สดสะอาดและปลอดภัยต่อผู้บริโภคลูกค้าผักของเราก็จะเป็นโรงแรมชั้นนำของขอนแก่นส่วนหนึ่งพอเวลาผักล้นเนี่ยคือน้องๆผมเนี่ยครับก็จะเริ่มหาตลาดใหม่โดยการที่ว่าทำสลัดโลขายเขาคิดเองขายเองนะครับเราก็บอกก็คือสนับสนุนเขาอย่างเดียวออร่าฟาร์มเริ่มฝังรากธุรกิจที่แข็งแกร่งด้วยแรงพลังที่มุ่งมั่นคือหนึ่งในธุรกิจ SME ต้นแบบของธกส.โดยธกส.เองเนี่ยก็ให้ผ่านทางโครงการที่เรียกว่า SMAE ให้ไว้เงินเป็นเงินที่ก้อนใหญ่พอสมควรแล้วก็คือในดอกเบี้ยที่ต่ำเขาเห็นว่าเรายังสร้างไม่เสร็จในช่วงแรกนี้เนี่ยยังไม่เก็บเงินต้นเพื่อให้แบบแบ่งเบาภาระในการชำระหนี้ของเรามันได้ทำในสิ่งที่เราเนี่ยคือคาดหวังเอาไว้อันนี้มันแฮปปี้อยู่แล้วแต่ผลที่ผมภูมิใจแล้วกันนะครับปีนึงเราสร้างคนนึงก็พอสร้างคนที่มีคิดเหมือนเราเนี่ยคนเดียวก็พอทุกวันนี้เนี่ยคือผมสร้างได้เป็น10เลยครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเคียงคู่รู้ค่าประชาชน